ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราครอบครัวชาวพริ้นสกลนครนะครับวันนี้ได้มาอยู่หน้าไซต์งานนะครับผมวันนี้เป็นวันพุธที่27เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เป็นวันที่ทางพริ้นภูมิใจเสนออัปเดตโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพริ้นสกลนครนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณธานีมณีนุชนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลในเครือพริ้นนะครับของ Principal Healthcare นะครับหรือว่าโรงพยาบาลพริ้นสกลนครนะครับวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็มาต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีซึ่งท่านได้มาให้เกียรติมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราวันนี้ทางคุณธานีมณีนุชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็อาจจะมีอะไรกล่าวให้กับพี่น้องชาวสกลนครให้ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ครับขอเชิญครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวสกลนครทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้มาต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็มาดูความคืบหน้าโครงการของปริ้นสกลนครของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโครงการความคืบหน้าเนี่ยก็คืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับก็ประมาณ 40-50% แล้วนะครับที่เรามีกำหนดการที่จะเสร็จเนี่ยภายในสิ้นปีนี้แล้วก็เปิดดำเนินการต้นปีหน้านะครับผมก็ปัจจุบันนี้เนี่ยการสร้างก่อสร้างของโครงการปริ้นสกลนครเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งที่13นะครับของเครือ Principal Healthcare ของเราซึ่งในการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ทุกครั้งเนี่ยเราจะเอาบทเรียนนะครับที่ผ่านมาเรื่องของข้อผิดพลาดหรือว่าข้อปรับปรุงพัฒนาเนี่ยเข้ามาใช้งานแล้วก็มาปรับปรุงในโรงพยาบาลหน่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกล่าวได้เลยว่าโรงพยาบาลปริ้นสกลนครเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดนะครับเราเอาเทคโนโลยีเอาแนวทางการก่อสร้างไม่ว่าการวางโครงสร้างต่างๆนะครับเดี๋ยวทางพี่ดาร์กเองเนี่ยที่เป็นดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีการเกริ่นให้ฟังนะครับเพื่อที่จะช่วยร่วมดูแลพี่น้องชาวสกลนครนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็อยากให้พี่น้องทุกๆท่านนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามนะครับข่าวการคืบหน้าความก่อสร้างของโรงพยาบาลปริ้นสกลนครต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวสกลนครทุกท่านนะครับในส่วนของผมเองผู้ดูแลงานก่อสร้างของโรงพยาบาลปริ้นสกลนครแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าอย่างที่คุณธานีได้กล่าวเมื่อสักครู่ครับงานก่อสร้างในกระทำแต่ที่เราได้มีการพัฒนาแล้วสถานที่แห่งนี้ครับโรงพยาบาลปริ้นสกลนครเนี่ยเราสร้างในสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่จะแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลดังสกลนครนะครับว่าคือดีการรักษาพยาบาลก็ดีเหลืออาคารเนี่ยที่ทันสมัยนะครับรวมด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการก่อสร้างก็ดีหรือเกี่ยวกับการทางวงการแพทย์เนี่ยเราก็ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาลนี้ครับสำหรับโรงพยาบาลนี้นะครับก็เรียนยืนยันอีกครั้งนี้ก็ว่าจะเสร็จในราวต้นปีหน้าแล้วก็จะสามารถเปิดดำเนินการได้เนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนกุมภาหรือมีนาคมปี2566นะครับผมผมนครนะครับวุฒิวันวานิชนะครับก็เป็นโลคอลพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรท้องถิ่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทุกกำลังใจจากพี่น้องพี่น้องชาวลาวนะครับที่ในอนาคตอันใกล้อย่างที่ทางคุณธานีนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารแล้วก็คุณดักนะครับที่เป็นฝ่ายควบคุมโครงการได้กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นี้ว่าเราจะมีข่าวดีในต้นปีหน้านะครับก็เพื่อให้ทางพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องชาวลาวได้มีโอกาสได้ปีนเขาเรียกว่ามาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มาเป็นทางเลือกในการในการที่จะดูแลสุขภาพทุกท่านในอนาคตให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับผมเชื่อว่าสุขภาพดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของในชีวิตของเราดังนั้นโรงพยาบาลปริ้นสกลนครตระหนักดีนะครับว่าเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วมาเป็นการมอบของขวัญและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้อยู่คู่จังหวัดสกลนครและผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปสกลนครของเราก็จะเป็นศูนย์กลางหรือหับที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในอีสานตอนบนขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทางพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงและพี่น้องชาวลาวมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวโรงพยาบาลปริ้นสกลนครของเราให้เจริญเติบโตและอยู่คู่จังหวัดสกลนครตลอดไปขอบคุณครับเทศมนตรีท่านกมุตคือคณะนุนและพร้อมทีมงานโดยท่านพ่อจรูนนะครับก็ได้มาตรวจแล้วก็มารับทราบนะครับสิ่งที่โรงพยาบาลปริ้นสกลนครได้ก่อสร้างอยากจะกล่าวอะไรให้กับพี่น้องประชาชนชาวสกลนครได้รับทราบในครั้งในการที่มาเยี่ยมตรวจชมในครั้งนี้นะครับ
ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลปิ่นนะครับมาให้กำลังใจอย่าว่ามาตรวจงานเลย มาให้กำลังใจ มาเยี่ยมชมนะครับการก่อสร้างต่างๆซึ่งการก่อสร้างของปิ่นเนี่ยถ้าไผบ่ได้ผ่านมาทั้งนี้จะแปลกตาแปลกใจนะครับใช้เวลาบ่กี่เดือนขึ้นถึง6ชั้น5ชั้น6ชั้นนะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างที่รวดเร็วแล้วก็ทางโรงพยาบาลปิ่นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดบริการพี่น้องประชาชนในสกลนครในนครพนมมุกดาหารบึงกาฬแถบนี้รวมไปถึงประเทศลาวโซนทั้งนี้นะครับประมาณต้นปีหน้าต้นปี66นะครับกับผมดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะมาแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะครับที่คนไข้ค่อนข้างหลายแต่โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดขึ้นกับแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลศูนย์ออกมาดูแลผู้ป่วยดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้นะครับเชื่อมั่นว่าจะได้ดีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลปิ่นเนี่ยสาขานี้เป็นสาขาที่13ครับเป็นสาขาที่13เป็นจังหวัดที่11ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งโรงพยาบาลปิ่นนะครับได้บริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยที่สุดในสกลและก็อาจจะทันสมัยที่สุดในอีสานตอนบนใช่ครับนะครับครับที่จะรองรับดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ครับ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 